ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสิทธิมนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติมุ่งส่งเสริมแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ลดน้อยลงค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษงานประกาศวาระแห่งชาติสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนว่ารัฐบาลมุ่งมั่นในการส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังเพื่อให้ประเทศเกิดความสงบสันติสุขสร้างความเชื่อมั่นต่อนานาประเทศและพยายามผ่อนคลายบรรยากาศให้ประเทศเดินหน้าไปด้วยความเรียบร้อยสู่ประชาธิปไตยที่เป็นสากลซึ่งที่ผ่านมานะคะรัฐบาลก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและพยายามที่จะให้ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นไปฟังเสียงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะแต่เราจะแก้ยังไงก็ต้องช่วยกันแก้กฎกติกามันเขียนไว้สำหรับทุกประเทศนะทุกประเทศก็ต้องยึดถือกฎกติกาตัวนี้ประเทศไทยก็ยึดถือนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนี้เราต้องแก้ไขให้ได้ผมยืนยันนะครับเราจะต้องไม่ทำแบบนั้นไม่ว่าใครจะมากล่าวอ้างไงก็ตามนะมันไม่ใช่ข้อจริงทั้งสิ้นเพราะผมไม่เคยสั่งให้ใครไปทรมานใครไม่เคยจริงๆและผมคิดว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องสำหรับรัฐธรรมนูญปี2560นะคะได้ระบุถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ต้องได้รับความคุ้มครองในทุกกลุ่มขณะที่การประกาศทิศทางวาระแห่งชาติสิทธิมนุษยชนครั้งนี้ค่ะก็ส่งผลให้เกิดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศให้ก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากลให้ทุกหน่วยงานเห็นถึงความสำคัญในการนำแผนสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติร่วมกันทั้งนี้นะคะนายกยอมรับว่ายังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ค่ะซึ่งรัฐบาลก็ได้เฝ้าระวังและปราบปรามไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและประเด็นที่มีการละเมิดไว้ชัดเจนพร้อมเปิดทุกช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างจริงจังค่ะ